จากการลงพื้นที่ตัวจริงของทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวให้ฮู้ว่าในภายหลังที่น้ำได้หลุดลงในตอนแล้งของวันที่22กันยาที่ผ่านมาปะทะซนหลายบ้านในเขตเทศบาลเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันก็ได้พร้อมกันอนามัยเฮือนซ่านของตนและเก็บเมี่ยนเครื่องของที่เต็มไปด้วยดินตมจากการที่ถึกน้ำท่วมติดตามได้จากสุริวันพลเยี่ยมรายงานจากแขวงหัวพันท่านผู้ชมที่เคารพอยู่ด้านหลังของข้าพเจ้าแมนประชาชนบ้านมีสุขที่กำลังพักกันเมียนเกลืองของทีส่งผลมาจากน้ำท่วมเหมือนแต่วันที่21เป็นต้นมาเสริงบ้านแถวนี้เป็นบ้านที่อยู่ติดห้วยน้ำซ้ำน้ำดังกล่าวได้พัดเข้ามากระทันหันเห็นหายหลายเฮือนซานประชาชนนี่บ่สามารถเอาเครื่องทันได้สร้างความเสียหายหลายสมควรซึ่งปัจจุบันแมนทุกคนแมนกำลังร่วมกันเก็บเมียนเกลืองของสำหรับหน้าเมนเริ่มแห้งแล้วในเทศบาลเมืองซ้ำเหนือเองคืออยู่4บ้านขี่น้ำเริ่มบกแห้งประชาชนสามารถเก็บเครื่องของได้แล้วก็คือมีบ้านมีซุปบ้านนาเวียงบ้านนาลิ้วและบ้านนาตะกางจากสภาพการดังกล่าวครอบครัวเมนเป็นจังใดเสียหายอย่างไรแน่เราหาได้เอาเครื่องเอาของทันบ่แม่บ่ทันอันหยังจ้าบาต้นตุ่นอันนี้แม่ก็เตรียมมาเพื่อว่าจะคือมันปลอดภัยเนาะเมย์ก็คือว่าทางเมย์ทางหลวงทางเม็ดครอบครัวเฮาซะเนาะถ้าก็พยายามไปซื้อทรายมาซื้อเป๋าแล้วก็กันประตูเท่งทรงเบื่องเนาะแล้วเพื่อจะคือมันปลอดภัยว่าถ่ายมากกว่าปลอดภัยนําไหลลูกเขาเลยแล้วพาเหินนําเขาล้างเขาเฮือนเมย์เนาะเถื่อผู้ท่านเอาเลยจ้าอย่างมีโฮงสีอยู่เฮือนดีกว่าทรงอื่นคือว่าผลเสียหายผลเสียหายที่มันหนักหน่วงที่สุดเครื่องนอนเมย์บ่ได้จ้าอย่างเครื่องนุ่งเด็กหน่อยผู้ใหญ่บ่ได้สักชุดคือละน้ํานี่มันเริ่มไหลเข้ามานี่มันมาแบบบาดเดียวเลยบ่มาบาดเดียวเลยสู้มาบาดเดียวเลยคือว่าเมย์ละเอาบ่ทันปัจจุบันนี้น้ําเริ่มเต็มบ่ได้แม่ลืมมื้อว่าอันกลางคืนมื้อบ้านปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานใดที่มาลงมาติดตามมาช่วยเหลือทางแม่ละบ่อันมาช่วยเหลืออันคือว่ามาบูรณะเฮือนสวยเนาะเออก็มีหลายภาคส่วนมีทางอนาทหารเนาะแล้วก็ทางสภาทางแผนกศึกษาแล้วก็ญาติพี่น้องเออแม่ปัจจุบันนี้เนาะโดยเหตุการณ์ที่แม่อยากให้ทางภาคส่วนหรือว่าภาครัฐภาคเอกชนช่วยเหลือเฮาอย่างแน่เออก็คือว่าคือมีตัวมีเมย์ก็บ่เหลือแต่จักอย่างเนาะเป็นตู้เป็นซักเสื้อผ้าเมย์ก็บ่มีจักอย่างคือว่าเครื่องรับใช้อุปกรณ์ครัวเรือนหันหม้อหม้อหุงข้าวหม้ออันแต่งกินหม้อไฟฟ้าก็บ่มีเด้อเสื้อซักอย่างตัวนี้เนาะเครื่องเมย์ก็ยังเหี่ยวห้องโหทางกันจักต่างเนาะญาติพี่น้องด้วยว่าทางภาคราชเอกชนเนาะช่วยเหลือได้ซ้ําเด้อก็ยังสวยตามความสมัครเนาะคือว่าเครื่องใช้ของเมย์หันบ่มีจากสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงในวันที่21หาวันที่22กันยาที่ผ่านมาเหตุให้น้ำหลายสายยืนขึ้นอย่างกระทันหันส่งผลให้น้ำท่วมเฮือนซานประชาชนที่อยู่เขตพื้นที่ต่ำแคมน้ำซ้ำบางครอบครัวแม่นบ่สามารถเอาหยังทันย้อนน้ำไหลพัดเข้ามากระทันหันถนนหนทางมีดินเจือนเหตุให้การสัญจรไปมามีความลำบากพื้นที่ทำการผลิตปลูกฝังเสียหายบ้านที่ได้รับผลกระทบหลายกว่าหมู่แม่นมี7บ้านคือบ้านนาลิ้วบ้านนาสกางบ้านมีสุกบ้านนาทงตองบ้านซ้ำเหนือบ้านนาหนองบดและบ้านปุงจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ให้ฮู้ว่าสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้แม่นเป็นครั้งที่ร้ายแรงและหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในหลายกว่า30ปีที่เพิ่นเคยอาศัยอยู่มาฮอดปัจจุบันเขตเทศบาลเมืองและเฮือนซานประชาชนในเขตเทศบาลได้มีปริมาณน้ำลดลงและแห้งซึ่งน้ำได้เริ่มลดลงในตอนแล้งของวันที่22กันยาประชาชนส่วนใหญ่ได้เริ่มพากันเก็บเมี่ยนเครื่องของอนามัยเฮือนซานของตนซึ่งในขณะเดียวกันบางบ้านบางพื้นที่ก็ยังบ่มีน้ำใช้ได้อาศัยน้ำห้วยมาล้างเครื่องของที่เปื้อนเปื้อตมโคล